สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำผลงานชิ้นใหม่ของผมนะครับซึ่งเป็นผลงานที่เป็นงานไม้เพียวๆนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ผมไม่ค่อยได้ทำชิ้นงานให้เพื่อนๆดูแล้วมีหลายคนถามว่าอยากเห็นชิ้นงานที่ผมทำบ้างนะครับเพราะว่าผมได้แต่ทำพวกเครื่องมือในช็อปปรับปรุงเวิร์กช็อปแล้วก็สตูดิโอของผมนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่ผมทำขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์เนี่ยผมเอามาทดแทนตัวเก่าที่ทำจากไม้ทำฉาผมซื้อมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่บ้านหลวงที่ลำปางนะครับซื้อไม้ทำฉาสตูลที่เขาขายกันตามข้างถนนนะครับแล้วมันผุพังไปตามกาลเวลาแล้วผมก็ไม่มีสตูลใช้นั้นผมก็อยากได้สตูลที่มันเป็นอเนกประสงค์นะครับเป็นทั้งบาร์สตูลนะครับนั่งได้วางของได้นะครับยืนทำงานในที่สูงได้นะผมก็เลยทำให้เขาสูงนิดนึงนะครับสูงนิดนึงเดี๋ยวให้ดูตัวเต็มๆเลยนะครับนะอันนี้ทำจากไม้วอลนัทกับไม้เมเปิลนะครับวันนั้นน้องกุ้งที่อยู่ในเพจเรานะครับน้องภูมินะไปบางโพแล้วโทรมาถามเลยพี่โตอยากได้อะไรไหมก็บอกกันฝากซื้อไม้หน่อยก็ซื้อไม้เมเปิลกับวอลนัทส่งมาให้ผมนะครับต้นทุนแพงมากกับเก้าอี้ตัวนี้เฉพาะไม้อย่างเดียวเนี่ยตกเกือบประมาณ 3,000 บาทนะไหนๆมันต้นทุนสูงแล้วนะครับก็เลยว่าจะทำชิ้นงานให้ออกมาสมราคาเขาหน่อยนะครับถามว่าแบบนี้เอามาจากไหน ก็ดูฝรั่งเขาทำมานะครับแล้วเราก็เอามาออกแบบให้มันเหมาะสมกับเรานะครับพื้นท็อปบนเนี่ยผมใช้แบบทูโทนนะครับอันนี้ไม้วอลนัทไม้เมเปิลนะครับนะครับแล้วการเข้าการเพาะไม้พื้นนะครับผมจะใช้วิธีนะครับเซาะร่องยาวนี่เลยนะครับเซาะร่องยาวนะเข้าร่องแล้วก็ส่วนปลายสองข้างเนี่ยก็ทำเดือยยื่นออกมานะครับแล้วก็ตอกด้วยสลักแบบนี้นะครับส่วนตัวขาเนี่ยผมก็ตัดโค้งเอานะครับตัดโค้งด้วยแบนซอนะครับแล้วก็เข้าด้วยคานไม้วอลนัทนะครับขาที่ใช้ไม้เมเปิลนะครับก็ใช้เดือยกลมตอกนะครับแล้วก็มีคานกลางก็ใช้เดือยโผล่มานะครับแล้วก็ตอกด้วยริมนะครับไม้คานล่างนี่ก็เหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันก็จะเข้าใช้เดือยโผล่มาแล้วก็ตอกด้วยริมนะครับคือเราผมจะเน้นอย่างที่บอกนะครับงานของผมเนี่ยจะเป็นงานที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาในการทำหลายวันนะครับตัวนี้ผมใช้เวลาทั้งหมด5วันนะครับถามว่ามันเป็น DIY หรือเป็น handmade นะครับจริงๆมันก็เป็นทั้ง2อย่างนะครับถามว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยผมทำด้วย hand tool นะครับอย่างการปรับไม้เนี่ยผมจะใช้กบมือนะครับเลื่อยก็ใช้เลื่อยมือเลื่อยญี่ปุ่นนะครับยกเว้นแต่ตอนขึ้นรูปเนี่ยผมจะใช้ power tool นะครับก็จะมีจอยเตอร์ที่เห็นข้างหลังไกลๆนะครับโต๊ะเลื่อยนะครับสรุปแล้วชิ้นงานชิ้นนี้ผมใช้เวลาทำทั้งหมด5วันนะครับวันนี้เป็นวันที่5ก็กระบวนการทำสีนะครับถ้าวันนี้ลงสีผมกะจะลงยูเทนสัก4เที่ยวนะครับถ้าวันนี้ไม่ทันเนี่ยพรุ่งนี้เช้าผมยังพอมีเวลาหน่อยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ